แล้วก็เมื่อวานนี้สภาผู้แทนราษฎรมีการประชุมพิจารณายติด่วนเลยนะขอให้ที่ประชุมขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจรแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือบ่อนคาสิโนนั่นแหละพูดตรงๆเพราะในการอธิบายก็พูดกันแต่บ่อนคาสิโนเมื่อวานนี้ในสภานะแล้วมติก็เห็นชอบให้ตั้งกรรมการ310-9คือไม่เห็นชอบนี่แค่9เสียงเห็นชอบที่310เสียงฮะเรียกว่าสามัคคีชุมนุมกันเลยเมื่อวานนี้นะที่ไม่เห็นชอบที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสสพรรครวมพลังไม่ใช่รวมพลังประชาชาติไทยพรรคประชาชาตินะพรรคประชาชาติแล้วก็พี่น้องสสที่เป็นมุสลิมนะที่ท่านก็ไม่เห็นด้วยปรากฏว่ารายชื่อของกรรมธิการวิสามัญที่ตั้งขึ้นมานะฮะทีนี้เห็นชอบไปแล้วนี่รายชื่อที่น่าสนใจเนี่ยข้อสังเกตอันนี้ความเห็นผมนะคือถ้าไปดูการอภิปรายก็จะได้เห็นแล้วว่าแนวคิดจุดยืนของคนที่พูดเนี่ยหนุนหรือไม่หนุนพูดกันตรงๆแล้วคนที่อภิปรายหนุนเนี่ยได้ไปอยู่ในกรรมธิการที่เกือบทั้งนั้นเลยเกือบหมดเลยนะนะเพราะฉะนั้นมันก็เท่ากับว่าเฮ้ยกรรมธิการนี้มันมีธงที่จะเปิดหรือเปล่านี่ข้อสังเกตผมนะคือมันสังเกตได้นะส่วนใหญ่เลยอะตอนอภิปรายนี่คือหนุนเต็มตัวเลยอะคนที่ไปเป็นกรรมธิการเนี่ยส่วนใหญ่อะแล้วอย่างนี้สังคมจะมั่นใจได้ยังไงว่าท่านฟังและได้ยินข้อมูลทั้งสองด้านต้องได้ยินด้วยนะถ้าเกิดท่านมีธงว่าท่านจะเปิดท่านฟังก็จริงแต่ท่านจะไม่ได้ยินหรอกเสียงสะท้อนผลกระทบด้านลบนะประเทศที่เคยเปิดแล้วเขาเลิกเพราะมีผลกระทบทางสังคมเยอะกว่ามีท่านจะไปดูไหมว่ามันมีผลกระทบแบบนั้นยังไงแล้วมันเสี่ยงขนาดไหนนะเมืองไทยก็เคยมีมาแล้วบ่อนคาสิโนถูกกฎหมายเลิกสมัยร.5แล้วท่านเลิกเนี่ยไม่รู้กี่ปีถึงเลิกเสร็จอากรบ่อนเบี้ยล้นเก้ารัชกาลที่5เนี่ยเลิกนะไปศึกษาอย่างแก่นแท้ไหมแล้วจะได้ยินไหมหรือจะเงินเข้าตาเพราะว่าอภิปรายกันเมื่อวานนี้ส่วนใหญ่พูดแต่เรื่องเงินหลังจะได้เงินมากมายอย่างนั้นอย่างนี้นะอันนี้ขออนุญาตฝากนะว่าฟังแล้วต้องได้ยินด้วยเพราะว่ารายชื่อกรรมธิการในส่วนใหญ่อะคือคนที่อภิปรายหนุนเนี่ยนะคือเลือกแล้วว่าหนุนนะครับอันนี้ก็เป็นกลไกของสภาผู้แทนราษฎรศึกษาได้ครับแต่ว่ามันต้องแฟร์ด้วยแล้วที่สำคัญเนี่ยสภาเนี่ยไม่ได้มีอำนาจที่จะไปเปิดบ่อนหรอกคนที่จะมีนโยบายเปิดหรือไม่เปิดเนี่ยคือฝ่ายบริหารฝ่ายรัฐบาลนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นร้อนในสภาเมื่อวานส่วนแลมโบ้อีสานเสกสกลอัฏฐาวงศ์กรณีที่สมคิดเชื้อคงสสเพื่อไทยนะฮะออกมาโจมตีเรื่องการช่วยเกษตรกรล่าช้าแล้วก็ให้เร่งเยียวยาคนกลางคืนเนี่ยนะเรื่องช่วยเกษตรกรล่าช้าคุณแลมโบ้อีสานก็เปิดเผยว่าครม.นี้อนุมัติไปแล้วเงิน 70,000 กว่าล้านประกันรายได้แล้วที่ผ่านมาในรัฐบาลนี้ช่วยมาโดยตลอดไม่ใช่แค่ประกันรายได้อย่างเดียวนะมีมาตรการคู่ขนานด้วยจ่ายขาดเลยเป็นเงินช่วยเหลือการผลิตนะแล้วยังถ้าใครยังไม่เอาข้าวออกมาขายเข้าโครงการชะลอการขายสินเชื่อได้อีกนะนี่คือมาตรการเฉพาะเรื่องชาวนาแล้วเรื่องอื่นๆก็มีอีกไม่ล่าช้าไม่เคยนิ่งนอนใจแล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยได้รับเงินครบถ้วนเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่เปิดช่องให้มีการโกงเหมือนสมัยจำนำข้าวทักษิณคิดเพื่อไทยทำยิ่งลักษณ์เป็นนายกบุญทรงติดคุกนะเสกสกลอัฏฐาวงศ์ยังบอกด้วยว่าส่วนเรื่องเยียวยาเนี่ยนายกสั่งการไปก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็เมื่อวานนี้รัฐมนตรีสุชาติก็เปิดเผยแล้วว่ามีแน่นอนเรื่องเยียวยาเพราะนายกกำชับมาเลยให้ดูแลนะคุณแลมโบ้อีสานบอกว่าสมคิดและคนในเพื่อไทยอย่าใช้โอกาสแบบนี้มาเล่นการเมืองโจมตีกันมันไม่ใช่เวลาเล่นการเมืองหวังคะแนนนิยมเอาเวลามาช่วยกันแก้ปัญหาประชาชนจะดีกว่านายสมคิดไม่เคยเอาเรื่องทุจริตจำนำข้าวสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์มาพูดเลยทั้งที่สร้างความเสียหายมหาศาลคนติดคุกก็มีคนหนีคดีก็มีรบกวนช่วยติดตามข้อมูลที่นายกสั่งให้ช่วยเหลือเกษตรกรเยียวยาทุกอาชีพไปมากมายเยอะแยะอย่าแกล้งทำเป็นคนหูหนวกตาบอดเล่นการเมืองวิชามานตื้นๆแบบนี้ยิ่งทำให้พรรคตกต่ำเล่นการเมืองไม่สร้างสรรค์เนี่ยแลมโบ้อีสานเสกสกลอัฏฐาวงศ์นะฮะส่วนเรื่องของโควิดล่าสุดเมื่อเช้าที่ผ่านมานี่เองฮะคุณหมอยงผู้วรวรรณโพสต์เฟซบุ๊กให้ความรู้คุณหมอยงนี่จะอัปเดตทุกเช้าแล้วเดี๋ยวเราจะนำมาขยายทุกเช้านะฮะเพราะว่าหลายท่านกำลังกังวลว่าไอ้โควิดโอมิครอนเนี่ยมันอันตรายแค่ไหน
แต่ข้อมูลที่ออกมาก่อนนี้บางทีเชื่อถือไม่ได้เลยบอกว่านี่อันตรายร้ายแรงที่สุดอย่างไรอย่างนี้คือให้คนตื่นตกใจไว้ก่อนเดี๋ยวฟังคุณหมอแต่ถ้าฟังคุณหมอยงเนี่ยเราเห็นมาประสบการณ์มาแล้วไงบางคนเป็นหมอนะเป็นหมอประเภทอื่นเป็นหมอหิวแสงบ้างนะเป็นหมออย่างอื่นบ้างแต่พูดชั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 ดอย่างมั่นใจฟังเพลินแต่มันใช่ไหมมันถูกไหมนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ขอให้ฟังคนที่รู้จริงนะคุณหมอยงว่ายังไงฮะเมื่อเช้านี้คุณหมอยงเนี่ยโพสต์แล้วก็พูดถึงโควิดโอมิครอนนะคะที่คุณหมอบอกเอาไว้นะคะคือการเตรียมพร้อมรับมือค่ะคุณหมอบอกแบบนี้ค่ะว่าโอมิครอนหรือโอไมครอนที่เรียกกันเนี่ยนะคะถ้าการระบาดได้เร็วกว่าสายพันธุ์เดลต้าโอมิครอนจะเข้ามาแทนที่เดลต้าที่ระบาดอยู่ทั่วโลกเลยค่ะเดิมทีสายพันธุ์ที่ระบาดจากอู่ฮั่นเนี่ยเป็นสายพันธุ์เอสและก็แอลประเทศไทยระบาดรอบแรกเนี่ยเป็นสายพันธุ์เอสนะคะสายพันธุ์แอลมีลูกมากกว่าก็จะแพร่กระจายได้เร็วไประบาดที่หนักที่ยุโรปเลยทำให้สายพันธุ์เอสเนี่ยหายไปต่อมาก็จะมีสายพันธุ์จีสายพันธุ์นี้ก็จะแพร่ระบาดได้เร็วค่ะจึงเข้ามาแทนที่สายพันธุ์แอลหลังจากนั้นสายพันธุ์อังกฤษสายพันธุ์ที่ระบาดนะคะจากอังกฤษหรือว่าอัลฟาระบาดได้เร็วมากก็เข้ามาเบียดสายพันธุ์จีคุณหมอก็มีการโพสต์ภาพสายพันธุ์ที่ระบาดเอาไว้ด้วยนะคะคุณหมอบอกว่าถ้าเห็นนะคะสายพันธุ์จีระบาดในประเทศไทยระบาดที่สมุทรสาครในรอบที่2แต่ต่อมาสายพันธุ์อัลฟาหรือว่าอังกฤษเนี่ยนะคะเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านอีกก็ระบาดมากแล้วก็ไปแทนที่สายพันธุ์จีค่ะสายพันธุ์อัลฟาระบาดสู้สายพันธุ์เดลต้าไม่ได้เดลต้าเริ่มมาจากอินเดียเข้ามาไทยโดยคนงานก่อสร้างและก็ระบาดไปทั่วประเทศไทยขณะที่สายพันธุ์เดลต้าเนี่ยระบาดทั่วโลกการแพร่กระจายได้ง่ายมีการระบาดเป็นระยะเวลายาวนานกว่าสายพันธุ์อื่นสายพันธุ์โอมิครอนเริ่มจากแอฟริกาตอนใต้ก็มีแนวโน้มที่จะแพร่ระบาดได้เร็วเหมือนกันก็อาจจะมายึดพื้นที่สายพันธุ์เดลต้าก็ได้โดยเฉพาะอาจจะทำให้ระบาดทั่วโลกได้ตามกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ที่มองกันเอาไว้นะคะก็คือการแพร่กระจายสายพันธุ์ต่างๆในอดีตมาสู่ประเทศไทยหมอยงได้อธิบายเพิ่มเติมแบบนี้ค่ะคุณหมอยงยังบอกด้วยนี่ฮะว่าบทเรียนในอดีตเนี่ยสายพันธุ์ต่างๆที่บินมาเนี่ยก็จะถูกกักกันไว้ได้หมดนี่คือประเด็นสำคัญนะฮะสายพันธุ์ที่เข้าสู่ประเทศไทยแต่ละครั้งมักเดินมาค่ะความหมายคืออะไรเพราะเรามีพรมแดนธรรมชาติยาวไกลการป้องกันที่สำคัญเนี่ยจะอยู่ที่การเดินมามากกว่าการบินมาคือการเดินทางมาทางอากาศมากับคนที่นั่งเครื่องบินมาเนี่ยเราสกัดอย่างดีเยี่ยมแทบจะไม่มีปัญหาเลยถ้าติดตัวมาเจอเข้ากักนะแต่ที่เจอแต่ที่ประเภทแบบว่าเดินมาก็คือลักลอบเข้ามาตามช่องทางธรรมชาตินะอันนี้เรามีพรมแดนยาวต้องสกัดตรงนี้ให้ได้คุณหมอยงยังบอกด้วยว่าถ้ามีการแพร่กระจายของสายพันธุ์โอมิครอนได้เร็วก็มีโอกาสจะแพร่กระจายไปทั่วโลกแล้วในที่สุดประเทศไทยก็หนีไม่พ้นอย่างในอดีตเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะแล้วถ้าเกิดว่ามันเกิดเข้ามาในไทยก็อย่าไปตื่นตระหนกจนเกินไปแม้ว่าจะแพร่ระบาดในไทยแต่สิ่งสำคัญในตอนนี้คือเราต้องป้องกันยืดเวลาให้ช้าที่สุดเพื่ออะไรเพื่อเตรียมความพร้อมหรือมีองค์ความรู้เกิดขึ้นพร้อมที่จะดูแลรักษาป้องกันคือตอนนี้ทั่วโลกเลยนะองค์การอนามัยโลกยังไม่รู้ว่าสายพันธุ์โอมิครอนเนี่ยมันร้ายแรงแค่ไหนตอนนี้ที่รู้แล้วคือมันระบาดเร็วแต่ไอ้น้ำแหลมๆอะไรที่มันเพิ่มอะไรมาเนี่ยมันร้ายแรงแค่ไหนยังไงเนี่ยยังไม่มีใครยืนยันได้ไอ้ที่ไปพูดจอยอยู่เนี่ยคิดเอาเองมโนเองแล้วพูดเพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีแสงอันนี้หมอยงไม่ได้พูดนะผมพูดให้คุณหมอยงเนี่ยมาเรียบๆเอาสิ่งข้อมูลที่ยืนยันแล้วเท่านั้นจึงจะมาบอกเล่าคุณหมอยงบอกว่าเราป้องกันเพื่อยืดเวลาแต่ในที่สุดมันก็เข้ามาจนได้ละเหมือนสายพันธุ์อื่นนะแต่อย่าตกใจองค์ความรู้เพิ่มดูแลพร้อมรักษาป้องกันนี่แหละการเตรียมความพร้อมเพื่อให้พร้อมรับมือกับโอมิครอนไว้ล่วงหน้าทำได้โดยอะไรบ้าง1การให้วัคซีนเห็นไหมเหมือนที่นายกก็มาจากทีมหมอนี่แหละการให้วัคซีนประชาชนรีบไปฉีดวัคซีนเถอะวัคซีนตอนนี้เรามีปัจจุบันมันต้องครอบคุมให้สูงสุดหรือเกือบทั้งหมดของประชากรเพราะฉีดวัคซีนแล้วต่อให้ป่วยอาการก็จะไม่หนักมากไม่ตายอย่างนี้นะเราก็ลดการสูญเสียได้วัคซีนที่ใช้มาในปัจจุบันถึงแม้ประสิทธิภาพต่อโอมิครอนอาจจะลดลงบ้างแต่สามารถป้องกันความรุนแรงการเข้านอนโรงพยาบาลและการเสียชีวิตได้ข้อมูลจากแอฟริกาใต้เนี่ยมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาล
90% ไม่ได้ฉีดวัคซีนวัคซีนในไทยขณะนี้มีจำนวนมากเพียงพอให้ได้กับทุกคนแล้วเตรียมพร้อมสำหรับกระตุ้นเข็ม3แล้วด้วยประการที่2คุณหมอบอกว่าคือการวินิจฉัยสายพันธุ์โอมิครอนเนี่ยมันต้องทำให้รวดเร็วเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดถ้าโอมิครอนหลุดรอดเข้ามาต้องวินิจฉัยให้ได้รวดเร็วและมีทีมที่พร้อมเข้าไปควบคุมดูแลไม่มีการแพร่ระบาดเกิดขึ้นประการสุดท้ายประการที่3การป้องกันการป้องกันการแพร่กระจายของโควิด-19 ด้วยมาตรฐานวิถีชีวิตใหม่ยังจำเป็นล้างมือดูแลสุขอนามัยใส่หน้ากากกำหนดระยะห่างแบบนี้เพื่อให้จำนวนผู้ป่วยน้อยที่สุดนี่คือการเตรียมพร้อมต้องให้ทุกคนเข้าใจใช้ความรู้มากกว่าความเชื่อสร้างความรู้ขึ้นมาอย่างรวดเร็วมีความโปร่งใสแล้วทุกคนต้องเคร่งครัดรักษาระเบียบวินัยจะช่วยลดการระบาดโรคได้อย่างแน่นอนนี่หมอยงฮะคุณหมอยงผู้วรวรรณนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องตื่นตระหนกช่วงนี้เราตรึงเอาไว้เนี่ยเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้องค์ความรู้ชัดเจนการเตรียมความพร้อมเรียบร้อยต่อให้มันระบาดเข้ามาเราก็พร้อมที่จะรับมือแล้วแล้วเราก็จะผ่านมันไปได้เหมือนที่เราสู้กับสายพันธุ์ต่างๆมาจนกระทั่งทั่วโลกเนี่ยก็ชื่นชมไทยเราเดี๋ยวพักกันก่อนคู่เดียวนะครับกลับมาต่อช่วงหน้ามี